สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินเชียงใหม่จริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่บันทึกการเดินทางไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2563ที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงต้นปี2564ที่เริ่มมีการกลับมาระบาดอีกครั้งของเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์ทำให้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวบรรยากาศการเดินทางแล้วก็บรรยากาศการให้บริการของสายการบินต่างๆเนี่ยซบเซาลงในช่วงนั้นแต่ว่าในตอนนี้นะครับบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวบรรยากาศการกลับมาให้บริการของสายการบินต่างๆเนี่ยก็กลับมาคึกคักอีกครั้งรวมถึงบรรยากาศการเดินทางด้วยเที่ยวบินข้ามภาคซึ่งสายการบินไทยแอร์เชียเนี่ยก็เริ่มกลับมาให้บริการแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะรีวิวข้ามภาคให้ชมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางการบินระหว่างเชียงใหม่กับภูเก็ตที่เราจะนำมารีวิวให้ชมกันในครั้งนี้ซึ่งสายการบินไทยแอร์เชียเนี่ยกลับให้บริการเส้นทางนี้แล้วตั้งแต่วันที่17มีนาคมปี2564ที่ผ่านมาพร้อมๆกับอีก2เส้นทางคือเส้นทางระหว่างเชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็เชียงใหม่อู่ตะเภาก็กลับมาให้บริการแล้วและก็ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2564เป็นต้นไปทุกเส้นทางข้ามภาคที่สายการบินไทยแอร์เชียเคยให้บริการไว้ในช่วงปลายปี2563เนี่ยก็จะกลับให้บริการครบทุกเส้นทางดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้บรรยากาศการเดินทางก็กลับมาคึกคักอีกครั้งในประเทศครับเราสามารถเดินทางข้ามภาคจากเชียงใหม่บินไปภูเก็ตแบบนี้หรือว่าจากหลายๆเมืองเนี่ยที่สามารถเดินทางข้ามภาคได้แล้วรวมถึงเส้นทางบินตรงต่างๆจากฐานการบินหลักอย่างที่กรุงเทพเนี่ยก็กลับให้บริการเช่นกันวันนี้เราจะเดินทางข้ามภาคจากเชียงใหม่บินตรงสู่ภูเก็ตด้วยเที่ยวบิน FD3162ออกเดินทางเวลาบ่ายโมงครับบินตรงจากสนามบินเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยบินไปถึงภูเก็ตเที่ยวบิน FD3162ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Airbus A320 ของสายบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยก็บินขึ้นจากสนามบินเชียงใหม่มาแล้วแล้วตอนนี้ครับมองไปทางนอกหน้าต่างเนี่ยจะเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงใหม่ครับเห็นคูเมืองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชัดเจนพร้อมๆกับทิวทัศน์ของดอยสุเทพแล้วก็สนามบินเชียงใหม่ก่อนที่เราจะค่อยๆมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปยังสนามบินภูเก็ตจากทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาสูงในภาคเหนืออย่างที่เราเห็นในภาพนอกหน้าต่างในตอนนี้ใช้เวลาเดินทางบนอากาศประมาณสัก1 ชั่วโมง 45 นาทีเที่ยวบินนี้ก็จะบินผ่านทะเลอันดามันชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแล้วก็ไปลงจอดที่เกาะภูเก็ตการให้บริการในห้องโดยสารก็จะมีการบริการให้กับผู้โดยสารที่สำรองอาหารมาล่วงหน้าหรือว่าพรีบุ๊กเมลแล้วก็บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆให้กับผู้โดยสารทั่วไปวันนี้เราสั่งเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นน้ำจิ้มซีฟู้ดเมนูนี้เป็นเมนูยอดฮิตซึ่งให้บริการมาต่อเนื่องยาวนานจนถึงเดือนมีนาคมนี้ก็ยังมีให้บริการอยู่นะครับแต่ว่าเมนูเครื่องดื่มคือเมนูยูซุเมจิกจูซตอนนี้เขาหยุดให้บริการไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนเมนูรายการใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีในเที่ยวบินนี้ครับมีของมาแจกให้กับผู้โดยสารด้วยครับเป็นของเซอร์ไพรส์เป็นของที่ลึกเล็กๆจากสายการบินนะครับก็คือเป็นผ้าปิดตาครับชื่อว่าแอร์บังเบ้าอันนี้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่สายการบินเนี่ยอยากจะมอบให้กับผู้โดยสารเป็นของขวัญในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งในเที่ยวบินนี้ผู้โดยสารทุกคนก็จะได้รับแอร์บังเบ้านะครับเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางระหว่างเที่ยวบินให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นระหว่างการเดินทางขณะบินอยู่เหนือบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยมีเมฆค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราอาจจะมองเห็นทิวทัศน์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยเราบินอยู่เหนือบริเวณแถวๆจังหวัดระนองแล้วก็มองไปจะเห็นชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับรวมถึงหมู่เกาะต่างๆในอันดามันซึ่งเดี๋ยวเราจะบินผ่านบริเวณที่เป็นหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของประเทศไทยแล้วก็มีความสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญตัวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดพังงานะครับแต่ว่าเวลาลงเครื่องที่สนามบินภูเก็ตเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวได้ง่ายๆแล้วก็มีความสวยงามครับมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่หมู่เกาะสุรินทร์กันด้วยแล้วก็ตอนนี้เราก็บินเหนืออยู่นอกชายฝั่งบริเวณจังหวัดพังงาก่อนที่จะลงสู่สนามบินภูเก็ตในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับสำหรับคนไทยเองเนี่ยจะบินตรงมาเที่ยวจากกรุงเทพทั้งจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิกับสายการบินไทยแอร์เอเชียก็ได้หรือว่าจะบินข้ามภาคแบบเรามาจากเชียงใหม่ก็มีให้บริการแล้วและตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปแอร์เอเชียก็จะมีเที่ยวบินตรงข้ามภาคจากขอนแก่นอุดรธานีอุตภเปาสู่ภูเก็ตเช่นเดียวกันก็บินมาเที่ยวที่ภูเก็ตกันได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ลงจอดที่สนามบินภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเที่ยวบิน FD3162ที่เดินทางมาจากเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางง่ายๆครับบินตรงมาใช้เวลาบนอากาศประมาณสัก1 ชั่วโมง 45 นาทีเองสะดวกสบายมากๆก่อนจะออกไปท่องเที่ยวชมความงดงามของชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยในพื้นที่ของภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ขอไปเข้าโรงแรมรีสอร์ทเพื่อพักผ่อนกันก่อนนะครับที่ภูเก็ตเองเนี่ยก็มีโรงแรมรีสอร์ทให้เลือกมากมายหลายระดับตั้งแต่แบบประหยัดแบบกลางๆจนถึงหรูหราที่มีการให้บริการครบวงจรเต็มรูปแบบก็มีให้เลือกมากมายหลายแห่งแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักกันดี
ยิ่งตอนนี้ที่การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังไม่ได้กลับมาคึกคักเนี่ยการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยก็ให้ความรู้สึกอีกแบบครับทั้งบรรยากาศที่สงบนะครับการพักผ่อนที่สบายมากขึ้นรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆมากมายจากบรรดาผู้ประกอบการทั้งสถานที่พักที่ท่องเที่ยวร้านอาหารต่างๆในพื้นที่ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกภาคของประเทศไทยอยู่นะครับอย่างที่เราบอกว่ามาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยมีตัวเลือกหลากหลายมากมายให้สำหรับการพักผ่อนการมาใช้บริการต่างๆครับรีสอร์ทโรงแรมมีทุกระดับรวมถึงการเดินทางด้วยอย่างที่เราบอกไม่ต้องเป็นต้องบินตรงจากกรุงเทพมาอย่างเดียวเพราะว่าเที่ยวบินข้ามภาคจากเชียงใหม่ก็มีอย่างที่เรารีวิวให้ชมกันหรือว่าจะบินตรงมาจากอุดรธานีอู่ตะเภาก็มีเช่นกันก็มาเที่ยวที่ภูเก็ตกันได้ก็เชื่อว่าบรรยากาศการมาท่องเที่ยวพักผ่อนแบบริมชายหาดริมทะเลรับลมทะเลเย็นๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนกำลังมองแล้วก็เตรียมตัวจะเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาวแล้วก็เทศกาลต่างๆในช่วงหน้าร้อนที่กำลังจะถึงนี้นะครับจากรีสอร์ทที่ภูเก็ตนะครับวันนี้เราจะออกไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์กันครับซึ่งหมู่เกาะสุรินทร์อย่างที่เราบอกไปแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเขตจังหวัดพังงาครับก็มาขึ้นเรือที่ท่าเรือทับละมุนะครับอยู่บริเวณเกือบๆถึงเขาหลักนะครับนั่งรถมาจากสนามบินภูเก็ตก็สักประมาณ1ชั่วโมงวันนี้เราจะเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทเลิฟอันดามันซึ่งก็เป็นบริษัทนำเที่ยวที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเที่ยวเกาะต่างๆในแถบอันดามันนะเช่นหมู่เกาะสุรินทร์อย่างที่เรากำลังเดินทางไปแล้วก็เกาะซิมิลันเกาะไม้ท่อนเกาะไข่เกาะพีพีก็เป็นตัวเลือกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้แถบชายฝั่งอันดามันนะครับเราใช้เวลาเดินทางโดยสปีดโบ๊ทจากท่าเรือที่ทับละมุที่พังงาเนี่ยมาถึงหมู่เกาะสุรินทร์ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับจุดหมายแรกที่เราจะมาแวะคือชุมชนชาวมอร์แกนครับเป็นหมู่บ้านชาวมอร์แกนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้มาช้านานเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับก็มีวัฒนธรรมนะครับมีประเพณีเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์หลายๆอย่างครับมาถึงหมู่เกาะสุรินทร์ก็ต้องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวมอร์แกนนะครับแล้วก็มาดูงานฝีมืองานศิลปะต่างๆที่ชาวมอร์แกนเนี่ยเขาประดิษฐ์ขึ้นนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็ราคาไม่แพงครับหลายอย่างก็ช่วยให้ชาวโมแกนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาวโมแกนก็เป็นบรรยากาศร้านค้าต่างๆครับที่ขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวครับโดยเป็นงานฝีมือของชาวโมแกนครับอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์นั่นเองจากหมู่บ้านชาวโมแกนนะครับทางโปรแกรมทัวร์ของเลิฟอันดามันเนี่ยก็จะพาเราไปดำน้ำซึ่งเป็นดำน้ำตื้นนะครับก็คือใช้สโนว์เกิลนะครับแค่สวมแว่นตากำน้ำแล้วก็แค่เอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยก็สามารถชมความสวยงามใต้น้ำซึ่งมีแนวปะการังที่สวยงามอยู่รอบๆบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลายจุดครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศใต้น้ำซึ่งสามารถพบเห็นทั้งปะการังนะครับดอกไม้ทะเลแล้วก็สัตว์น้ำต่างๆเช่นปลานะครับหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยนะครับสวยงามทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศการดำน้ำแบบสโนว์เกิลนะครับชมปะการังต่างๆในบริเวณพื้นที่รอบๆหมู่เกาะสุรินทร์กันครับจะเห็นนะครับว่าน้ำใสมากๆนะครับมองจากเรือลงไปเนี่ยจะเห็นทั้งปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็แนวปะการังต่างๆรวมถึงพื้นทรายสีขาวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็เห็นชัดมากเลยนะครับแล้วเกิดดำลงไปดูเนี่ยจะยิ่งเห็นความสวยงามของทะเลไทยในช่วงเวลานี้นะครับก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับแค่บินมาภูเก็ตเนี่ยแล้วก็ต่อเรือมานิดหน่อยที่หมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยก็
สามารถมาเที่ยวชมความงดงามต่างๆเหล่านี้ได้แล้วนะครับบริการนำเที่ยวของเลิฟอันดามันเนี่ยก็จะเป็นบริการนำเที่ยวแบบ one day trip นะครับที่รวมอาหารและเครื่องดื่มทั้ง3มื้อนะครับทั้งมื้อเช้าที่ท่าเรือก่อนที่เราจะลงเรือมาที่เกาะสุรินทร์แบบนี้นะครับแล้วก็มื้อกลางวันบนเกาะนะครับซึ่งก็มีอาหารเครื่องดื่มและขนมต่างๆมากมายมาให้บริการนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนกลับไปที่ฝั่งเนี่ยที่ท่าเรือก็จะมีมื้อเย็นแบบเบาๆให้บริการอีกที่ท่าเรือนะครับแล้วก็บริการนำเที่ยวของเลิฟอันดามันสำหรับการมาเที่ยวเกาะมาดำน้ำตื้นแบบนี้ครับก็จะรวมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการมาดำน้ำตื้นสโนว์เกิลไว้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแว่นตาต่างๆครับอุปกรณ์สโนว์เกิลนะครับรวมถึงยังมีการทำประกันภัยให้กับผู้ที่ร่วมทัวร์ทุกคนด้วยนะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อชูชีพนะครับห่วงเกาะห่วงยางต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งไว้ครบพร้อมสมบูรณ์นะครับทั้งบนเรือนะครับแล้วก็ในขณะที่เราออกไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำตื้นหรือว่าเล่นน้ำบริเวณริมชายหาดก็จะมีการดูแลอย่างดีโดยทีมงานไกด์นำเที่ยวครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ